าถ่ายรูปฉันทำไมผมไม่ได้ถ่ายรูปคุณโกหกก็ฉันเห็นอยู่คือผมถ่ายทำเลของย่านนี้ไว้เป็นข้อมูลของบริษัทแต่คุณน่ะเดินมาเข้ากล้องผมเองแต่คุณก็ยังถ่ายเสียมารยาทละเมิดสิทธิส่วนบุคคลงั้นเอางี้เดี๋ยวผมล้างฟิล์มออกมาผมส่งฟิล์มให้คุณเลยขอที่อยู่ด้วยจะมาขอที่อยู่กันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคุณคิดว่าฉันโง่มากหรือไงนี่คุณคิดว่าผมชอบคุณอยากตามจีบคุณเหรอครับกวนประสาทนี่ผมจะบอกคุณให้นะผู้หญิงในสเปคของผมคือสาวไทยหัวอนุรักษ์ไม่ใช่ผู้หญิงที่แต่งตัวโชว์เนื้อโชว์ตัวเรียนแบบพวกฝรั่งอย่างคุณน่ะไม่เห็นจะมีอะไรน่าค้นหาสวัสดีค่ะจองโต๊ะไว้หรือเปล่าคะค่ะคุณหญิงอัมไพมาหรือยังคะมาแล้วค่ะโต๊ะอยู่ด้านในสุดเลยนะคะขอบคุณค่ะอุ๊ยคุณโลกกลมยังเลยนะครับโลกแคบมากกว่าค่ะมาช้าจังเลยลูกคุณหญิงอัมไพใช่ไหมคะคุณเกศใช่ไหมลูกค่ะน่ารักจังเลยภาคไปรับน้องมาด้วยขอบคุณค่ะเห็นคุณกรองแก้วบอกว่าคุณเกศจะมาทำงานเป็นผู้จัดการห้องเสื้ออาราดาที่เชียงรายเลยเหรอคะค่ะคุณอาราดามีลูกสาวตั้งสองคนไม่คิดจะช่วยงานคุณแม่เขาเลยเหรอคะเกศก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะคะแต่เห็นว่าคุณอรวรรณทำงานประจำอยู่ที่ธนาคารค่ะส่วนคุณอรวีเกศไม่แน่ใจค่ะเห็นแม่เล่าว่าคุณเกศเรียนจบดีไซน์จากฝรั่งเศสมาไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมไม่เปิดร้านของตัวเองเลยล่ะห้างของตัวเองที่กรุงเทพก็มีนั่นสิคะคุณเกศพอดีเกศชอบงานออกแบบแล้วก็งานตัดเย็บของคุณอาราดานะคะยิ่งชุดไทยกับผ้าไทยประยุกต์คุณอาราดาตัดออกมาได้สวยไม่มีทิฏฐิเลยค่ะเกศก็เลยอยากมาเรียนงานกับท่านจะได้มาปรับใช้กับการออกแบบของเกศให้ถูกรสนิยมของคนไทยมากขึ้นนะคะพอได้เจอกันคุณอาราดาเปรยว่ากำลังจะมาเปิดสาขาที่เชียงรายแล้วอยากได้คนมาช่วยเกดก็เลยรีบสมัครแล้วก็เก็บกระเป๋าขึ้นมาเลยค่ะคุยเก่งดีจังพาขัดคอน้องทำไมล่ะแม่กำลังฟังเพลินๆเลยก็ผมชมว่าคุยเก่งผิดตรงไหนครับแม่อย่าถือสาลูกชายป้าเลยนะคะแต่ภาคเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละถึงไม่มีแฟนกับเขาสักทีบางทีนะคู่ผมอาจจะยังไม่เกิดก็ได้นะครับยังไม่เกิดหรือว่าหนีเตลิดเพราะความจู้จี้ขี้บ่นกันแน่ค่ะตักให้น้องอีกก็ได้ก็ได้นี่แล้วกันนะตกแต่งบริษัทเรียบร้อยฉันอาจจะทำชั้นบนไม่นิพักน่ะฉันดีใจมากนะที่แกมาเปิดบริษัทที่นี่ค
ค่อยหมดห่วงคุณเกศขึ้นมาหน่อยแกอยู่ใกล้มีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาถึงตัวได้เร็วกว่าแต่แพ้เรา2คนคงคิดมากกว่านั้นวางแผนกันสักดิบดีฉันว่าก็เหมาะสมกันดีนะไปกันหรือยังคะคุณฉัตรป่านนี้คุณอาดามาถึงนานแล้วล่ะค่ะฉันก็ต้องไปรับแม่ไปส่งสนามบินแล้วล่ะว่างๆแล้วนัดเจอกันใหม่ฝากคุณเกศด้วยนะคุณฉัตรไปฝากเกศกับเขาทำไมคะเกศโตแล้วดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองขี้บ่นมาคอยควบคุมไม่ต้องห่วงนะคุณฉัตรฉันต้องมาคุมงานตกแต่งบริษัทที่นี่ทุกวันห้องเสื้ออลาดาก็อยู่แค่นี้เองฉันจะแวะมาสอดส่องให้เช้ากลางวันเย็นเลยไปค่ะคุณฉัตรสวัสดีครับค่ะมองหาอะไรหรอครับเปล่าซะหน่อยอุ๊ยข้างกายฉันยังว่างอยู่เชิญครับข้างเธอว่างเปล่าฉันรู้เราต่างไม่มีใครทำไมไม่รักกันอยู่เนื้อคู่ฉันเธอหรือเปล่าตามฉันทำไมใช่ให้ตามคุณผมไม่ได้ตามบริษัทผมไปทางนี้เหมือนกันจะมาตัดเสื้อใส่เหรอคะคุณเกศผมเดินผ่านมาเห็นเสื้อในหุ่นสวยดีก็เลยหยุดดูมาเดินผ่านอะไรแถวนี้คะบริษัทคุณอยู่ตั้งคนละฝั่งเลยนี่คุณรู้ด้วยเหรอว่าบริษัทผมอยู่ตรงไหนอะแอบไปส่องมาเหมือนกันละสิคิดว่าตัวเองน่าสนใจขนาดนั้นเลยคิดจะมาจับผิดฉันละสิทางแม่คุณทางพี่ชายคุณสั่งแล้วสั่งอีกผมก็ต้องมาทำตามหน้าที่เย็นนี้ผมรับคุณไปส่งบ้านนะบ้านฉันอยู่แค่นี้เองเดินกลับเองได้พี่ชายคุณสั่งเขาอยากให้ผมรู้จักบ้านคุณเอาไว้มีอะไรจะได้ไปหาถูกฉันเนี่ยยุ่งจริงเลยเรื่องงานกี่โมงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแล้วจะให้ผมรอที่ไหนอยากรอที่ไหนก็รองั้นเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอนะพูดเหมือนฉันขอให้คุณมารับงั้นแหละสุภาพครับเอ้าคุณรู้จักกับคุณภาพก็ไม่บอกนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับก็คุณผู้หญิงคนนี้ไปหาคุณภาพที่บริษัทมาครับนี่อย่าบอกนะว่าน้ากรองแก้วก็สั่งให้คุณมาคอยดูแลผมด้วยอะดึงออกครับเ
ภาคฉันมีเรื่องขอให้แกช่วยหน่อยว่ามาดิคืนลอยกระทงช่วยมารับคุณเกศให้หน่อยสิฉันตั้งใจจะมารับคุณเกศไปเที่ยวงานกันแต่วันนั้นเข้าเวรพอดีอาจจะออกมาได้ดึกหน่อยแต่เกศต้องไปงานกับพี่ร้านอยู่แล้วเกศไปเองได้ค่ะงานกลางคืนนะเกศที่เป็นห่วงฝากหน่อยนะภาคด้วยความยินดีรอนานมากอยากมารับเองช่วยไม่ได้นี่จะขึ้นประกวดเองหรือไงไม่หรอกค่ะรัวชนะน้อมเสร็จหรือยังรถมารับแล้วน้องไปนั่งข้างหน้าไปจะดีเหรอคะอยากไปเที่ยวงานไหมค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตปิดประตูนะคะนี่เห็นผมเป็นคนขับรถหรือไงปกติถ้าเกดไม่ขับรถเองก็จะนั่งข้างหลังเป็นความเคยชินนะคะแล้วคุณจะเรียกขวัญว่าพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้ดีล่ะลำดับญาติลำบากเหมือนกันนะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเอ้าก็เผื่อจับพลัดจับผูแม่คุณกับแม่ผมจับคู่เราสำเร็จขึ้นมาเนี่ยผมจะได้เรียกถูกฝันไปเถอะคนที่เลือกคือฉันไม่ใช่คุณแม่ อกหักเลยแล้ว ผมล้อเล่นนะคุณอย่าคิดเป็นจริงเป็นจังล่ะส่งตรงนี้แหละค่ะหูดมากน่ารำคาญบ้านผมเหรอบ้าหน้าพิศวาสตายแหละคนที่เลิกเกศก็บอกทางบ้านว่าคุณเกศลาออกแล้วย้ายมาทำงานที่บริษัทผมแทนสิครับผมก็ยังไม่อยากให้คุณเกศกลับตอนนี้เหมือนกันเราจะให้เกศทำงานตำแหน่งอะไรคะภรรยากรรมการผู้จัดการบ้างั้นเป็นเลขาผมเอาไหมครับไม่เอาอ่ะคุณได้แกล้งใช้งานเกศตายพอดีผมล้อเล่นที่บริษัทมีตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณเกศอยู่แล้วครับทีมอินทีเรียดีไซน์ผมเห็นฝีมือคุณเกศตกแต่งบ้านริมบึงของไทยมาแล้วคุณเกศทำได้สบายมากถ้าคุณเกศตกลงตามนี้
เดี๋ยวผมไปคุยกับคุณแม่ให้ช่วยพูดเองครับรับรองว่าไม่มีปัญหาแม่คุณกับแม่ผมก็อยากให้เราใกล้ชิดกันอยู่แล้วงั้นตกลงตามนี้แล้วคุณจะให้เงินเดือนเกะเท่าไหร่คะงั้นผมขอเลี้ยงข้าวเย็นแทนค่าจ้างแล้วกันนะครับโอเคตลอดชีวิตนะถ้าคุณเกดไม่ยอมจับมือผมเนี่ยผมไม่รับเข้าทำงานจริงๆด้วยตายที่สุดเลยคุณเนี่ยต่อไปผมจะดูแลคุณเกดไม่ให้ข้าสายตาสักวินาทีเดียววันนี้มารับคุณเกดไปกินข้าวที่บ้านวันหลังก็มากินข้าวที่บ้านทวดมั่งนะได้เลยครับคุณทวดคุณทวดอยากให้ผมมาเมื่อไหร่เนี่ยผมพร้อมเสมอครับแล้วนี่เมื่อไหร่คุณฉัตรก็จะพาแฟนมาแนะนำให้ทวดรู้จักก็ไม่รู้นะฟังจากคนนู้นทีคนนี้ทีฟังมาตั้งนานละอีกไม่นานเกินรอหรอกครับคุณทวดเกดรับรองค่ะว่าคุณทวดจะต้องถูกใจแน่นอนผู้หญิงก็เป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะนายกระซิบบอกทวดหน่อยสิคุณชัดเขาห้ามเอาไว้นะครับอลองฟังจากเจ้าตัวดีกว่าครับเกดรับรองค่ะว่าคุณทวดจะต้องเซอร์ไพรส์สุดๆโอ้พวกนี้ชอบแกล้งคนแก่ไม่อยากรู้แล้วก็ได้อาจจะไปกินข้าวกันก็รีบไปเถอะเดี๋ยวคุณหญิงท่านจะรอลองอกผ่านไปอีกด่านใครบอกว่าผ่านคะคิดไปเองเอาคุณเกดพูดไม่ให้กำลังใจกันเลยแม่ผมกับแม่คุณอะเขาร่วมมือกันจับคู่เรายังไงก็ผ่านอยู่แล้วเหลือพ่อคุณอีกหนึ่งด่านก็เข้าสู่ประตูวิวาได้แล้วยังค่ะเกดรอให้คุณฉัตรแต่งก่อนคุณเกดกว่าคุณฉัตรจะแต่งงานไม่แก่ตายก่อนหรอเปลี่ยนใจยังทันอ่ะเกด